ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะนั่นเองอ่ะการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้คุณดูโอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นนี้ไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาหยิบขึ้นมาสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับรายการฟู้ดไฟโตสุดครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟต์โตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะระหว่างพี่กับน้องผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยๆเหรอครับผมเห็นทุกวันนี้เหมือนเราขี่ช้างจับตั๊กแตนเลยนะครับแต่ก็คุ้มค่าใช่เพราะว่าเมนูอร่อยๆทั้งนั้นค่ะแล้วเรียกได้เลยว่าโจทย์ที่มาเป็นวัตถุดิบเนี่ยน่าสนใจโจทย์ที่เราได้รับมาวันนี้เนี่ยเป็นเบบี้แครอทแล้วเบบี้ชาร์กเหรอครับตามมาโอ๊ยเบบี้แครอทคืออะไรครับแครอทชิ้นเล็กคือชิ้นเล็กลงแต่เรียกได้ว่าคุณภาพสารอาหารยังคงอยู่ยังเป็นเหมือนเดิมบางคนก็จะบอกว่าพวกผักที่เป็นผักต้นเล็กๆอะค่ะจะยังมีสารอาหารอยู่เยอะมากกว่าผักต้นใหญ่ๆอย่างเบบี้สปินาชเขาก็จะบอกว่ามีคุณค่าทางสารอาหารเยอะมากๆอยากให้เรากินผักที่หลากหลายแหมคุณพูดชื่อเมนูมาเลยดีกว่าครับเราจะเป็นบัตเตอร์แครอทกับบีฟสเต๊ะค่ะเราเป็นเนื้อวากิวอีกแล้วเหรอครับวากิวอีกแล้วเหรอครับเนี่ยใช่แล้ววากิวจะย่างแบบไทยๆหน่อยเป็นสเต๊ะก็คือเป็นแบบว่าเอเชียนเลยใช่ก่อนที่จะไปดูกันนะครับว่าสูตรลับเป็นยังไงขั้นตอนการทำยังไงเนี่ยมาดูกันก่อนว่าใครจะต้องเป็นคนลงมือทำหนึ่งสองสามช่วยกันแล้วกันครับไม่มีปัญหาเรื่องแบบนี้ผมค่อนข้างเป็นโปรเฟสชั่นอลพอนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเมนูบัตเตอร์แครอทนะฮะกับบีฟสเต๊ะนะฮะจะอร่อยน่ากินขนาดไหนครับเมนูในวันนี้ก็ขอเสนอบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะวัตถุดิบหลักในวันนี้ก็คือเบบี้แครอทที่มีคุณประโยชน์มากมายนำมารังสรรค์ให้เป็นบัตเตอร์แครอทที่นุ่มละมุนทานคู่กับสเต๊ะเนื้อวากิวที่นำเข้าจากออสเตรเลียจะมีขั้นตอนการทำอย่างไรนั้นไปชมกันได้เลยครับเราก็จะทำบัตเตอร์แครอทก่อนเราจะใส่น้ำลงไปตามด้วยกะทิเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกใช่ครับเหมือนกะทิคั้นสดๆที่ตลาดอ่ะพูดเลยใช่นี่นะคะจากนั้นคุณผู้ชมจะเห็นเนยที่นานาตักออกมาเนี่ยนะคะมาจากกล่องนี้เป็น Australian Dairy Free Butter Oil จากไขมันวัวธรรมชาติค่ะผลิตจากส่วนผสมธรรมชาตินำเข้าจากออสเตรเลียนะคะตรา Peerless Food ครับผมค่ะปกติแล้วเนยสดของเราจะเป็นยังไงครับในเมืองไทยส่วนใหญ่ไขมันอยู่ที่ประมาณ 80% เขาก็จะใส่นมผงใส่อะไรเพิ่มลงไปด้วยแต่อันนี้เนี่ยเป็นไขมันวัวธรรมชาติเลยเขาเขียนเลยว่าเป็น 99% นะฮะ Natural Fat เรียกว่าของแท้ของดีจริงๆปกติแล้วเวลาทำบัตเตอร์แครอทอะค่ะเขาก็จะใส่เนยลงไปต้มกับน้ำไฟอ่อนๆแล้วก็จะมีน้ำตาลบ้างนิดหน่อยเพื่อจะทำให้แครอทสุกนุ่มแต่ด้วยความที่วันนี้ค่ะเบบี้แครอทของเราจะเอามาทานคู่กับสเต๊ะเนื้อซึ่งเราก็เลยคิดว่าใส่กะทิลงไปเพิ่มมันจะทำให้รสชาติของเบบี้แครอทเรากับสเต๊ะเนื้อมันไปด้วยกันง่ายขึ้นเอาละครับแต่เราก็ไม่ได้ต้องการให้แบบเดือดแบบปุดๆๆๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียสภาพกันเราแค่คนจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันเนี่ยนะคะแล้วเราก็ใส่อ๋อขอโทษค่ะจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็จะมีใบกระวานใส่เพิ่มลงไปด้วยเบลีฟนั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยเบบี้แครอทของเราเลยใส่ลงไปต้มไปเรื่อยๆจนกระทั่งเบบี้แครอทของเราสุกค่ะนานไหมฮะโอ้ยขนาดไม่เท่ากันตอบไม่ได้เลยแต่แค่เห็นว่าเขานุ่มก็คือใช้ได้แล้วคือเราต้องการให้เขานุ่มใช่ต้องนุ่มเวลาต้มผักเป็นเครื่องเคียงของอาหารฝรั่งอ่ะเขาไม่ได้กินผักเหมือนที่พวกเราชอบกินคือผักแบบมีกรอบหน่อยแต่ฝรั่งเวลากินผักต้มก็คือผักนุ่ม
ระหว่างนี้ก็ใช้ไฟอ่อนตุ๋นเบบี้แครอทให้สุกนุ่มก่อนนะครับทาราภูมิใจนำเสนอจริงนะครับโอ้ว้าวเนื้อวากิวเสียบไม้แบบพรีเมียมคุณเนื้อวากิวเสียบไม้จากร้านดังกับบ๊อบส์นะคะคุณดูสิเนี่ยวากิวของเขาเกรดอะไรนะ MB8-9 นี่คือท็อปแล้วโอ้ยคุณดูไขมันที่แทรกลายหินอ่อนของเขานี่คือผมแทบจะมองไม่เห็นสีเนื้อแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็คือเขากระจายอยู่ทั่วจริงๆคือมั่นใจว่านุ่มแล้วก็รสชาติไขมันเนี่ยเต็มคำแน่นอนใช่ครับข้อดีที่เกิดขึ้นคือหีบห่อที่เขาบรรจุของร้านนี้เป็นนวัตกรรมที่ดีมากๆเลยเนี่ยไม่มีอากาศเข้าเลยอ่ะมันทำให้เนื้อของเราเนี่ยยังสดแล้วก็เก็บได้นานด้วยแบบนี้นะเราจะเอาเจ้าวากิวสกิวเวอร์ของเราเนี่ยนะคะหรือเนื้อวากิวเสียบไม้เนี่ยมาหมักกันอย่างที่บอกเมนูของเราวันนี้เป็นสเต๊ะนะฮะดังนั้นเนี่ยจะไปวุ่นวายทำไมถูกไหมครับผงหมักสเต๊ะตราโลโบโอ้โหฉีกซองกลิ่นก็หอมละครับจากนั้นเนี่ยนะคะหมักสเต๊ะเนี่ยกะทิดีๆสำคัญมากเราสองคนเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกค่ะจะเดียวช้อนคนเลยครับจากนั้นนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาตัดห่อเนื้อของเรากันต้องบอกว่าเนื้อของทาง Bangkok Bob นะฮะเขานำเข้ามาจากออสเตรเลียเลยนะครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นวากิวออสเตรเลียใครจะไปคิดนะว่าแบบโอ้โหสมัยก่อนนะเราจะกินวากิวนะต้องไปตามโรงแรมไปตามร้านแบบใหญ่ๆนะเดี๋ยวนี้คุณสามารถสั่งซื้อได้ไปซื้อได้ออนไลน์ก็ได้นะครับแล้วกลับมาทำเมนูในแบบที่เราอยากกินอย่างเนี้ยเอาเนื้อดีๆมาทำสเต๊ะต้องทำเองที่บ้านนะเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ร้านไม่มีเมนูอร่อยแบบนี้ใช่แล้วขอความรู้เพิ่มหน่อยทำไมวากิวถึงบอกว่าเป็นวากิวจากออสเตรเลียล่ะเขานำเข้าจากออสเตรเลียไงฮะปกติวากิวต้องเป็นญี่ปุ่นไงอย่างไทยก็มีไทยวากิวนะใช่แต่ว่าจะบอกก่อนเลยว่าวากิวจากออสเตรเลียเนี่ยนะคะไขมันของเขาจะน้อยกว่าแต่ว่าเข้มข้นมากคือไขมันที่อยู่ตามผิวด้านนอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีใช่แต่ไขมันของเขาจะไปอยู่ตรงเนื้อเลยคุ้นแต่ว่าชิ้นแบบนี้นี่คือยังไงก็แบบพลีชีพอะคืออะไรนะครับเนี่ยคุณดูสิ สายเนื้อแบบพวกเราๆนะมันไปต่อไม่ไหวแล้วจริงๆคือนี่จะเป็นเมนูที่ติดดาวคือมันจะเป็นเมนูติดดาวจริงๆคุณเนี่ยเราจะวางอย่างนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำสเต๊ะของเราราดลงไปแล้วก็หมักแบบง่ายๆเลยหมักง่ายเลยค่ะแล้วก็ทิ้งไว้1ชั่วโมงในตู้เย็นโอเคครับมาโอ้ตายแล้วคุณพระคุณเจ้าก็จะทำนะครับพลิกหน่อยมาเป็นวันที่มีความสุขจริงๆแค่เราเอาน้ำสเต๊ะราดบนเนื้อวากิวเนี่ยก็เพลินแล้วนะครับก็มีความสุขแล้วค่ะคุณจากนั้นก็หมักเนื้อสเต๊ะวากิวไว้ประมาณ1ชั่วโมงครับระหว่างนี้ก็พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่ครับช่วงหน้าครับกับบัตเตอร์แครอทกับเนื้อสเต๊ะกับขั้นตอนของการย่างเนื้อสเต๊ะวากิวให้หอมน่าทานจะเป็นอย่างไรนั้นช่วงหน้าครับการทำเนื้อวากิวเนี่ยนะคะด้วยความที่เขาไขมันเยอะแล้วก็ชิ้นเขาไม่ได้หนามากเพราะฉะนั้นเราใช้เวลาในการย่างเขาแป๊บเดียวเองคุณผู้ชมแบบนี้เนี่ยคุณดูโอ้ยแย่แล้วจริงๆอ่ะเอ้ยชิ้นนี้ไม้เบี้ยวอ่ะหยิบขึ้นมาวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูแซนด์วิชกุนเชียงจากกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาฝากค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไม่ใส่ผงชูรสเครื่องแน่นเนื้อหมูเน้นๆหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังนำกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงต้มจนสุกนุ่มจากนั้นหั่นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตามยาวเป็นแผ่นบางทาขนมปังแซนด์วิชด้านหนึ่งด้วยเนยสดให้ทั่วแผ่นอีกด้านทาด้วยน้ำสลัดครีมจากนั้นวางผักกาดหอมบนด้านที่ทาน้ำสลัดครีมตามด้วยมะเขือเทศหอมใหญ่และกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่หั่นไว้ประกบด้วยขนมปังอีกแผ่นจ
จากนั้นหั่นครึ่งห่อด้วยกระดาษที่เตรียมไว้ให้สวยงามจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์สั่งได้แล้วที่ Facebook ยิ่งศักดิ์ฟู้ดและ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ด